างอะเนี่ยบ้านเราก็เหมือนกันน่ะน้ำรถถังมันก็ไม่มีน้ำไม่ไหลอย่างนี้หมูผมจะไม่ตายหมดทั้งคอกเลยเนี่ยที่ตำบลท่ามะนาวลพบุรีมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งตอนกลางวันเขาใช้โซล่าเซลล์ในการเป็นพลังงานในการสูบน้ำขึ้นมาเพื่อปล่อยให้กับชาวบ้านได้ใช้ทั้งหมู่บ้านแต่พอถึงเวลากลางคืนเขาใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำอาจารย์ชุติมาช่วยไปหาข้อเท็จจริงหน่อยมันได้ไหมครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้เขารู้ค่าพลังงานกันอย่างไรอาจารย์เจิมศักดิ์คะที่นี่เขานำพลังงานทดแทนมาแก้ปัญหาได้หลายเรื่องเลยค่ะประปาหมู่บ้านก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวหาทางออกด้วยพลังงานทดแทนเพราะนำโซล่าเซลล์มาสูบน้ำใต้ดินเพื่อทำประปาหมู่บ้านจนทุกวันนี้แทบไม่มีปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ไหลแล้วค่ะแต่ที่มาที่ไปนั้นจะเป็นอย่างไรเราคงต้องไปสอบถามจากคุณวสันต์ดอนชัยนายกอบต.ท่ามะนาวกันค่ะคุณวสันต์คะโซล่าเซลล์สูบน้ำประปาหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะเริ่มเนี่ยประปาหมู่บ้านก็คือการจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านใช้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งใช้แบบไฟฟ้าภูมิภาคแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนจากกระแสไฟฟ้าภูมิภาคมาเป็นระบบโซล่าเซลล์ก็คือใช้จากแสงแดดนั่นเองนะครับในการทำงานของประปาหมู่บ้านก็ไม่ยุ่งยากเลยก็คือสูบน้ำจากน้ำหน้าดินน้ำใต้ดินนะครับขึ้นมากักเก็บบนถังแล้วก็จ่ายน้ำตามระบบท่อนะครับให้ชาวบ้านได้ใช้กันอย่างทั่วถึงนะครับผมคือเดิมเนี่ยนะฮะในเรื่องของสมาร์ทจะพังบ่อยมากเลยนะฮะซึ่งพื้นที่ของตำบลท่ามะนาวเนี่ยต้องนำเรียนตรงๆว่าเรื่องของกระแสไฟฟ้าจากภูมิภาคเนี่ยมันค่อนข้างตกก็คือตัดเรื่อยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยมันจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยพังเร็วตรงนี้เป็นปัญหามากเลยนะครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยอบต.ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์มันจะมีตัวตู้คอนโทรลมีอินเวอร์เตอร์นะครับที่คอยควบคุมระบบไฟฟ้าที่จะจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือสมาร์ทนะครับให้เกิดการเสถียรนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าชุมชนก็หาแนวทางที่จะลดรายจ่ายทางด้านพลังงานก็เลยเกิดมองเห็นว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเรื่องประปาหมู่บ้านค่อนข้างสูงฉะนั้นก็เอาโซล่าเซลล์มาใช้ในเรื่องการเกษตรครับหลังจากที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเข้ามาช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโซล่าเซลล์สูบน้ำประปาหมู่7ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวก็เข้ามาร่วมศึกษาระบบโซล่าเซลล์อย่างจริงจังเพราะต้องการนำมาก่อสร้างที่หมู่1โดยช่างของชุมชนเพียงไม่กี่เดือนโซล่าเซลล์สูบน้ำประปาของหมู่หนึ่งก็สร้างเสร็จส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงเพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในช่วงเวลากลางวันเลยค่ะอย่างนี้ระบบนี้นี่ช่วยเราในส่วนของการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้เยอะมากน้อยแค่ไหนคะพอเรามีระบบโซล่าเซลล์เข้ามาช่วยเนี่ยหนึ่งแหละเราไม่ต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเลยนะครับชาวบ้านเราก็ให้จ่ายค่าไฟฟ้ายูนิตละ5 บาทเท่าเดิมแต่รายได้ที่เหลือนะครับที่เก็บได้รายเดือนเนี่ยเดือนละ 2,500 ถึง 3,000 บาทเนี่ยทางชุมชนเนี่ยจะสามารถนำเงินก้อนเนี้ยไปใช้จ่ายในเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านได้เลยครับผมแล้วก็มีแผนงานที่จะขยายครบทั้ง8หมู่บ้านภายในปี2ปีนี้ครับพื้นที่นี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำโดยการใช้พลังงานทดแทนเข้ามาเป็นตัวช่วยในการลดค่าใช้จ่ายค่ะและทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดปตท.พลังที่ยั่งยืน